แป้งสาลีค่ะ3 ถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า3 ถ้วยเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทราย1 ถ้วยครึ่งค่ะเกลือ1 ช้อนครึ่งค่ะ1 ช้อนครึ่ง1 ช้อนชาครึ่งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่3 ฟองค่ะน้ำปูนใส่3 ถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1 2 3จากนั้นก็จะตามด้วยกะทินะคะวันนี้นานาใช้กะทิกล่องค่ะใส่ลงไป1 ถ้วยครึ่งนะคะ1 ถ้วยเขย่าก่อนมันติดก้นค่ะต้องเขย่านิดนึงเติมไปอีกครึ่งถ้วยค่ะนี่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทำง่ายๆค่ะขนมดอกจอกเฮ็ดง่ายๆเลยค่ะสไตล์หน้าๆค่ะขอพูดเป็น2 ภาษานะคะไม่ถนัดไทยค่ะนะคะคนทุกอย่างให้มันเข้ากันได้ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้แป้งเข้ากันดีนะคะพยายามอย่าให้แป้งเป็นเม็ดค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่นานค่ะประมาณ 2-3 นาทีค่ะคนไปเลยค่ะแป้งก็ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ข้นเกินไปค่ะประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่งาขาวลงไปค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะวันนี้นานาจะใส่งาดำลงไปด้วยนะคะความชอบส่วนบุคคลค่ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะกรอบนานมากค่ะประมาณนี้ค่ะเราไปทอดกันเลยค่ะพิมพ์หอนแล้วก็เอามาซับกันนะมั้งกับกระดาษก่อนใส่ลงไปได้ค่ะรัดในจังน้อยเพื่อให้มันหยดค่ะกรอบอร่อยอร่อยเลยค่ะไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะสูตรนี้หน้าเฮ็ดขายเด้อค่ะขายอยู่สุรินทร์ค่ะไปมาอยู่นอร์เวย์ก็เฮ็ดขายอยู่นอร์เวย์อีกค่ะง่ายๆเลยค่ะเฮาต้องลองให้พิมพ์ฮอนกันด้วยค่ะยังสิมาเอาใส่แป้งได้ฉันมาสิติดพิมพ์ค่ะรับแน่จักหน่อยได้พี่น้องเฮ็ดง่ายบ่พี่พรแล้วเฮาก็สิใส่ไปอีกซับกับน้ำมันก่อนซับกับกระดาษก่อน
มาจุ่มใส่แป้งก็ต้องจุ่มลงไปให้มันมิดเด้อค่ะไอ้เหลือหอยจะงอยพอเวลาทอดมันก็สิได้ออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเนี่ยค่ะง่ายขนมเหลืองใดทีแล้วเฮาก็สิเอามาใส่พิมพ์ค่ะใครมีกล้วยแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ใครมีแก้วหน่อยก็ใส่แก้วหน่อยด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องคันขนมแป้งมันได้เอาใส่ถ้วยแล้วมันก็สิเป็นจุ่มดอกของมันเองค่ะให้เบิ่งอีกอันนึงนะค่ะคันแป้งมันได้มันสิงอกของมันเองมันสิเป็นลูกเป็นร่างของมันเองมันบ่ต้องซอยเขาค่ะนะคะเบิ่งค่ะมาสิเป็นดอกยังสวยเลยค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะขนมดอกจอกค่ะกรอบหวานมันอร่อยค่ะเดี๋ยวสิมาชิมให้เบิ่งด้วยค่ะพี่น้องค่ะสิมาหาให้เบิ่งได้ยินบ่ค่ะกรอบๆเลยค่ะหวานมันอร่อย